สลาคุณวุฒิยกเสียแหบวิทยาเป็นครูในวงการลูกทุ่งวันที่22เมษายนที่วัดราชวรินทร์ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน21แขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุลศพเสียแหบวิทยาสุภพระโอภาสนักจัดรายการวิทยุชื่อดังที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเมื่อวันที่21เมษายนในวัย72ปีครูสลาคุณวุฒินักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำชื่อดังได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพและได้เปิดใจถึงการสูญเสียคุณวิทยาสุภพระโอภาสผมเข้ามาวงการแกเหมือนเป็นครูของพวกเราทุกคนด้วยความที่พี่วิทยามีบทบาทสำคัญต่อวงการเพลงลูกทุ่งมากคือการเกิดขึ้นของลูกทุ่ง FM มันทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งแล้วความมีน้ำใจของพี่วิทยาก็เมตตาน้องๆทุกคนแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ได้เจอพี่ขาวครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากถ้าทุกวันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นไอดอลเราได้เจอแกตั้งแต่เป็นนักจัดรายการเวทีไหนเราก็เห็นแกเราไม่คิดว่าอยู่มาวันหนึ่งเราจะได้นั่งใกล้ๆแล้วแกก็เดินมาตบบ่าโดยส่วนตัวที่ผมรู้จักแกอย่างตอนที่เจอครั้งแรกที่ตึกลูกทุ่ง FM แกก็เดินมาตบบ่าว่าสลานายคือซุปตาร์นักแต่งนะแกพูดคำนี้แต่ผมก็ไม่ได้ปลื้มกับคำนั้นหรอกแต่ผมดีใจที่คนที่มาตบบ่าผมคือวิทยาสุภพระโอภาสซึ่งเป็นคนที่เราชื่นชมมากในทุกมิติที่เห็นที่เขาอยู่บนพื้นที่สื่อแล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านมาเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจเราแล้วก็มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันเพลงลูกทุ่งจนแข็งแรงมาจนวันนี้ผมว่าพี่วิทยาน่าจะเป็นเรี่ยวแรงสำคัญคนหนึ่งนะที่ทำให้เพลงลูกทุ่งของเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้เพราะฉะนั้นความผูกพันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติรวมไปถึงพี่วิทยากับแกรมมี่ก็ถือว่าใกล้ชิดกันแล้วล่าสุดก็คือหลังจากวันเวลาผ่านไปมาสู่โลกสังคมโซเชียลก็สื่อสารกันทุกวันพี่วิทยาส่งไลน์หาผมทุกเช้าแล้วก็ส่งข้อมูลชิ้นงานของท่านไปให้ช่วยกันแชร์ก็เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ 3-4 ปีหลังแกเพิ่งหยุดส่งไลน์ให้ผมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานิ่งก็ไม่ได้อาใจอะไรเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมีบางช่วงห่างหายบ้าง 2-3 วันแล้วก็ส่งมาใหม่แล้วมารู้ข่าวอีกทีก็คือกลางดึกของคืนวันที่เสียครับพี่โน้ตเชิญยิ้มโทรศัพท์มาบอกว่าครูครับพี่วิทยาไปแล้วนะมันเหมือนเราได้รับข่าวว่าญาติประสบอุบัติเหตุเราไม่รู้สึกว่าท่านป่วยแล้วไปรักษาเลยก็เลยยังช็อกอยู่ไม่มีเรื่องอาการป่วยเลยพี่วิทยาไม่เคยพูดเรื่องนี้อย่างคลิปล่าสุดที่ผมได้ดูก็คือวันที่แกพูดถึงพี่เอกสรพงษ์ชาตรีแกก็ไว้อาลัยผมก็เข้าไปดูใน YouTube แกก็แข็งแรงปกติห่างกันไม่นานเองนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้คิดว่าพี่วิทยาป่วยเขาไม่เคยแสดงอาการป่วยให้เห็นยิ่งกับน้องๆยิ่งไม่มีทางเลยถามว่าจะมีงานที่อยากจะสานต่อไหมด้วยความที่พี่วิทยามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องหลายคนตัวผมเองก็ขอรอเป็นส่วนหนึ่งของทุกงานที่จะทำให้เพราะเชื่อว่าผู้ใหญ่ในวงการคงจะต้องพูดคุยกันแล้วเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่สำคัญก็คือในนามของคนทำเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งผมว่าผมจะไม่ลืมคนคนนี้เลยโดยเส้นทางพี่วิทยาอาจจะไม่มาทางลูกทุ่งอย่างที่เราเห็นนะแต่แกมีพลังอย่างยิ่งในการทำลายกำแพงบางอย่างทำให้ลูกทุ่งเข้ามาอยู่ใน FM ได้ถ้ามองในวันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ในวันนั้นมันยากแต่พี่วิทยาก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เพลงลูกทุ่งเราสามารถข้ามกำแพงมาอยู่ใน FM และต่อมาทุกอย่างก็ไหลเข้าหากันเขาเป็นศูนย์รวมของวงการลูกทุ่ง
คู่เป็นกำลังหลักเลยที่ทำให้วงการเพลงบ้านเราพัฒนามาจนถึงวันนี้เราจะเห็นว่าวันนี้เพลงมันไม่มีกำแพงแล้วคนร้องสตริงก็ร้องลูกทุ่งได้คนร้องหมอลำก็ร้องสตริงได้มันอยู่ด้วยกันได้หมดเลยแต่กว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้มันเคยมีกำแพงแต่คนที่ทำลายกำแพงได้คือพี่วิทยาสุภพระโอภาสได้คุยอะไรกับภรรยาและลูกสาวของพี่วิทยาบ้างหรือยังแกก็เล่าถึงอาการป่วยแล้วก็เล่าถึงว่าพี่วิทยาเคยจะชวนไปเยี่ยมห้องอัดแล้วก็ให้กำลังใจเขาไปอยากบอกพี่วิทยาว่าน้องๆทุกคนเสียงสั่นผมว่าเราสำนึกที่เขามีบุญคุณกับวงการเพลงลูกทุ่งมาจากไปอย่างกระทันหันเราก็คิดถึงแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเพลงลูกทุ่งหรือสังคมเพลงเราให้แข็งแรงร่วมกันได้เราคิดถึงและเราจะสานต่อเจตนารมณ์ของพี่เขาครับ แมทธีรณีอัปเดตอาการบาดเจ็บสงกรานต์เล่านาทีประสบอุบัติเหตุวันที่22เมษายนที่อีฟแอนด์บอยเดอะอันเดอร์กราวด์ชั้น LG สยามสแควร์วันนางเอกชื่อดังแมทธีรณีคงไทยให้สัมภาษณ์ในงาน Eve and Boy Base SELLING Award 2021อัปเดตอาการสงกรานต์เตชนรงค์แฟนหนุ่มหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานพุ่งชนรถยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU อาการของสงกรานต์เป็นยังไงบ้างหนักมากค่ะอาการมีหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเจ็บท่อนบนขึ้นไปเยอะค่ะคือหน้าแตก3ที่ต้องเย็บแล้วก็มีซี่โครงหักพอมันหักก็ทำให้ปอดทะลุก็ต้องใส่สายขับเลือดออกแต่ว่าที่หนักจริงๆคือเรื่องของกล่องเสียงค่ะกล่องเสียงมันยุบตัวลงไปหลอดเสียงเหลือนิดเดียวคุณหมอเข้าไปสแกนคือวันรุ่งขึ้นต้องขอผ่ากล่องเสียงเพราะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากกล่องเสียงยุบเกิดจากการกระแทกใช่ค่ะการกระแทกเพราะเขาเกิดอุบัติเหตุจากที่เขาปั่นจักรยานแล้วเร่งทำความเร็วเลยก้มหน้าไม่ได้ทันมองทางแล้วไปชนกับรถที่จอดอยู่รถไม่ได้วิ่งวันที่เกิดอุบัติเหตุเขาวิกฤตแค่ไหนคือด้วยความที่เขาเป็นคนแข็งแรงมากเขาก็จะมีสติรู้ตัวถามอะไรเขาก็จะตอบได้รู้ทุกอย่างแต่ด้วยอาการของเขาหลายๆอย่างที่เขาเป็นมันหนักขึ้นคุณหมอก็พูดว่าเป็นคนอื่นมันคงไม่ได้ง่ายๆคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วแข็งแรงเร็วขนาดนี้ตอนนี้คุณหมอประเมินอาการกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หายแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่สงกรานต์เขาค่อนข้างเป็นคนมีกล้ามเนื้อเยอะมากเลยอันนี้แมทดาวน์นะมันคงช่วยประคองสิ่งต่างๆที่มันพังหรือต้องซ่อมแซมได้ดีครั้งแรกตอนรู้ข่าวเป็นยังไงถอนหายใจคือแมทสั่นไปหมดแมทพูดไม่ถูกคือเขามีสติทุกอย่างเขาเป็นคนโทรมาบอกแมทเองว่าเขารถชนแล้วเราก็ไม่ได้ทันคิดอะไรแล้วตอนนั้นเราก็พุ่งตรงไปยังที่โรงพยาบาลอย่างเดียวแต่พอไปถึงเห็นเขายังมีสติโต้ตอบเราได้ก็โอเคใจชื้นไประดับหนึ่งแต่เมื่อสแกนทั้งตัวเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าจำเป็นต้องรีบเจาะปอดทันทีเพราะว่าเลือดมันออกไปเยอะมากแล้วเราก็แบบทำเลยค่ะช่วงระหว่างรักษาให้กำลังใจยังไงบ้างใจเขาแข็งแรงค่าเขาเข้มแข็งเขาอดทนมากต่อไปคงต้องระวังกีฬาเอ็กซ์ตรีมถึงขั้นต้องห้ามไหมคือทุกคนก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วค่ะเรามีบอกหมายว่าพี่ต้องหยุดนะไม่ได้พูดเลยค่ะเพราะว่าโตแล้วต้องรู้ด้วยตัวเองได้แล้วไม่ได้อยากทำให้เขารำคาญหัวใจด้วยคือส่วนตัวเขาก็คงทราบดีว่าครั้งนี้มันหนักมากจริงๆทุกคนเป็นห่วงเขาก็น่าจะทราบThank you.